ช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะครูนาเลยจะมาชวนฝึกโยคะโฟลว์เรียกเหงื่อกันนะคะได้ทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็ความแข็งแรงนะคะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็กระตุ้นพลังงานในร่างกายค่ะหลังจากฝึกเสร็จนะคะเราก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะสดชื่นแล้วก็มีพลังค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะวางมือวางเข่านะคะในท่าเทเบิลท็อปนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนะเราจะหันนิ้วมือนะคะออกทางด้านข้างแบบนี้นะจากนั้นนะคะกระชับหน้าท้องไว้ก่อนนะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงค่ะยืดอกในหน้าหายใจออกมนก้นกบเข้ามานะคะเขมวท้องกงหลังกงสะบักเก็บคางชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงหลังแอนแอนนะเป็นคาวโพสหายใจออกค่ะโมนก้นเข้ามาขมิบท้องกงหลังเป็นแคทโพสนะหลังจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มการหมุนสะโพกนะคะบวกกับแคทแอนคาวไปด้วยนะคะมีการแอนหลังแล้วก็มีการโก่งหลังแล้วก็มีการหมุนสะโพกนะคะเวลาเราสะโพกไปทางขวาเราก็จะได้ยืดลำตัวข้างขวาด้วยนะคะยืดลำตัวด้านข้างด้วยทั้งสองข้างเลยหายใจเข้าออกตลอดเวลากลับมาตรงกลางนะคะคราวนี้เราจะคว่ำเอาวางหลังมือลงแบบนี้นะคะเราเอานิ้วมือเข้าหากันเนาะตอนนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแคทคาวนะคะคอมไบกับการหมุนสะโพกนะคะตรงนี้เราได้ยืดเหยียดหลังนะคะได้วอร์มหลังแล้วก็ได้วอร์มข้อมือไปพร้อมๆกันถ้าใครเจ็บข้อมือนะคะก็ให้กลับมาวางเหมือนเดิมได้นะโอเคนะทีนี้เราจะวางส้นมือนะคะเอาส้นมือไปด้านหน้านิ้วมือชี้เข้าหาเข่าเลยนะคะตั้งเท้าด้านหลังไว้ได้ค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆถอยสะโพกมาหาส้นเท้าหายใจเข้าค่ะยกกลับมาหายใจออกถอยไปหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาโล้ไปด้านหน้าหายใจออกถอยไปทำไปหลายๆรอบนะคะเป็นการยืดนะคะยืดข้อมือยืดแขนนะนี่เอาหลังมือวางบ้างนะนิ้วมือชี้เข้าหาเข่าเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจค่อยๆถอยไปถอยไปเท่าที่ไหวเลยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าโยกไปด้านหน้าหายใจออกถอยไปด้านหลังลองขังไว้ตรงนี้ไหวไหมเอาเท่าที่ไหวไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะคะค่อยๆนะคะยกมือขึ้นมานั่งบนส้นเท้าของเราเลยนะคะกับนิ้วมือหลวมๆพับนิ้วโป้งเข้ามาก่อน4นิ้วมือตามมานะหมุนข้อมือนะคะกำหลวมๆแล้วหมุนข้อมือช้าๆโฟกัสที่การหมุนข้อมือนะคะไม่หมุนศอกตามนะคะกระตุ้นการกระตุ้นให้น้ำเลี้ยงข้อเนาะเข้ามาเลี้ยงข้อมือทิศทางละหลายๆรอบนะคะในขณะที่เราหมุนข้อมือเดี๋ยวเราหมุนคอไปด้วยนะคะเป็นการคลายกล้ามเนื้อช่วงคอบ่าไหล่ไปด้วยนะหมุนไปหมุนมาตามสบายเลยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทิศทางไหนนะคะโอเคนะหมุนไหล่ทีนึงหายใจเข้ายกไหล่ขึ้นหายใจหมุนไปด้านหลังแล้วลดลงกลับมาด้านหน้ายกขึ้นหายใจเข้าหายใจหมุนไปด้านหลังลดลงอีกรอบนึงหายใจเข้ายกหมุนไปด้านหลังแล้วลดลงหายใจออกผ่อนคลายค่ะวางมือกลับไปใหม่นะคราวนี้นะคะในท่าออลโฟข้อมือจะอยู่ใต้หัวไหล่ใช่ไหมคะคราวนี้เราจะเดินมือไป1สเต็ปเนาะจะห่างกว่าช่วงออลโฟเล็กน้อยค่ะจิกนิ้วเท้าด้านหลังหายใจเข้าหายใจออก
ผลักสะโพกไปด้านหลังนะคะแล้วยกเข่าขึ้นแล้วค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นมือผลักพื้นไปด้านหน้านะคะค่อยๆชูสะโพกขึ้นไปด้านบนมือผลักพื้นไปด้านหน้าดึงไหล่กลับมาด้านหลังยืดหลังออกยาวๆแล้วชูก้นขึ้นไปหาเพดานค่อยๆกดส้นเท้าขวาลงมายกสองข้างนะคะงอเข่ากระดกพ้นขึ้นแล้วกดส้นซ้ายงอเข่าขวาสลับรู้สึกยืดตึงนะคะที่ด้านหลังขาที่น่องส้นเท้าทั้งหมดขยับเท้าเข้ามาใกล้กันนิดนึงนะคะส้นเท้านะห่างกันเท่าช่วงสะโพกเลยหายใจเข้าค่ะยกขาขวาขึ้นไปด้านหลังนะขึ้นไปหาเพดานสุนัขสามขาหายใจออกค่ะขณะท้องกลงหลังโน้มไปด้านหน้าดึงเข่ามาใกล้อกแล้วก้าวขาขวาไปวางด้านหน้านะคะระหว่างมือนะคะอยู่ค่อนมาทางมือขวานะใกล้มือขวานะคะหย่อนสะโพกลงหายใจเข้ายืดอกหายใจออกยกสะโพกขึ้นค่อยๆยืดขาขวาออกยืดขาขวาออกยืดสะโพกส่งสะโพกขึ้นไปสูงๆนะสะโพกไม่กดลงกระดกก้นขึ้นแล้วยืดขาขวาออกหายใจเข้างอเข่าเงยหน้าเข่าด้านหลังนะคะไม่วางพื้นนะหายใจออกยกสะโพกยืดขาหายใจเข้างอเข่าขวาลดสะโพกลงหายใจออกยืดขออีกสองรอบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะค้างไว้ตรงนี้รับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่ด้านหน้าสะโพกซ้ายนะคะยืดเข่าให้ตึงจะรู้สึกยืดมากขึ้นหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกสะโพกขึ้นค่ะดันสะโพกขึ้นไปด้านหลังส่งขึ้นด้านบนแล้วยืดขาด้านหน้าออกหน้าท้องแตะกับหน้าขาขวาไว้นะคะแล้วถ้าใครไหวนะคะค่อยๆกดส้นเท้าด้านหลังนะคะเข้ามาด้านในเท้าซ้ายจะเฉียงเป็นมุม45องศาใครไม่ไหวยกไหวนะผลักสะโพกขวาไปด้านหลังนิดนึงให้สะโพกขนานกับขอบแมตแล้วถ้าไหวกดส้นเท้าซ้ายเฉียงเข้ามาด้านในจะขยับเท้าซ้ายไปทางซ้ายอีกเล็กน้อยก็ได้นะคะจะได้ทรงตัวได้ง่ายขึ้นนะสะโพกขวานะสะโพกขวาตรงนี้ผลักไปด้านหลังให้สะโพกขนานเขาเรียกว่าสะโพกขนานการสะโพกขนานกับแมตนะกระดูกสะโพกข้างซ้ายข้างขวาขนานกันกับแมตเลยหายใจเข้าค่ะยืดหลังหายใจออกใครไหวพับตัวลงมาหน้าท้องแตะกับหน้าขาอยู่แล้วนะคะวิธีพับตัวก็คือให้งอข้อศอกออกมาใครได้นะเอาแก้มขวามาติดหน้าแข้งขวาด้านในไม่ได้นะไม่ต้องฝืนนะคะใครไม่ไหวยกส้นเท้าข้างซ้ายไว้ใครได้กดลงมาจะได้ยืดน่องซ้ายยืดเอ็นร้อยหวายด้วยนะถ้าใครยืดขาขวาได้ไม่ตึงนะคะงอไว้เล็กน้อยได้ถ้าใครมีบล็อกนะคะเอาบล็อกมาลองมือยกตัวสูงขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าตรงนี้ยืดไม่ออกเนาะเราก็ยกสูงขึ้นแล้วเราก็จะยืดออกค่ะใช้บล็อก2ก้อนปรับความสูงได้นะคะตามความยืดหยุ่นของร่างกายแบบนี้ได้เลยหายใจเข้าหายใจออกนะก้นนะคะก้นไม่ม้วนลงก้นต้องยกขึ้นยกนะยกก้นกบขึ้นหลังตรงนี้ต้องเป็นแนวราบนะหลังตรงนี้ต้องไม่โค้งแบบนี้นะคะต้องกระดกก้นขึ้นแบบนี้เนาะถ
านี้นะคะพีระมิดโพสใครไหวก็ลดมือวางที่พื้นได้เลยผู้ฝึกใหม่ให้ใช้บล็อกจับไว้ก่อนแบบนี้ผักสะโพกขวาไปด้านหลังเนาะเอามือขวาวางไว้ที่กระเบนเด็บหายใจเข้าหายใจออกค่ะบิดลำตัวมาทางขวาผลักอกซ้ายมาด้านหน้าเปิดอกขวาไปด้านหลังหัวไหล่สองข้างนะคะกับแขนด้านล่างอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันกระชับต้นขาสองข้างถ้าทรงตัวได้ดีแล้วนะคะมือขวาชูขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายแขนสองข้างไหล่สองข้างต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันค่อยๆลดมือลงวางที่เดิมความไหล่ขวาลงมางอเข่าขวาเราจะวางส้นเท้าซ้ายนะคะเฉียงเข้ามาด้านในเท้าซ้ายนะเฉียงทำมุม45องศานะคะหรือมากกว่า45องศาจะไม่เท้าเราจะไม่ให้ชี้ออกไปทางปลายเสือนะอย่างมากที่สุดตรงนี้คือ90นะคะให้บิดเข้ามาเล็กน้อยนะใครที่ใช้บล็อกก็ใช้ต่อได้เลยนะคะใครไม่ใช้ก็วางพื้นข้างเท้าแบบนี้ส่งแขนซ้ายนะคะไปด้านหน้าแขนซ้ายอยู่ข้างหูซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆหงายอกซ้ายขึ้นกดเท้าซ้ายลงไปแน่นๆนะคะรู้สึกยืดตั้งแต่เท้าซ้ายขึ้นมาจนถึงปลายมือซ้ายเลยลดมือลงวางไว้ที่ด้านหลังก่อนแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะค่อยๆยืดขาด้านหน้ายืดไปยืดไปตรงนี้สะโพกข้างซ้ายนะหงายขึ้นตลอดเวลานะไม่คว่ำลงนะคะใครใช้บล็อกก็ใช้เหมือนเดิมตรงนี้นะจับบล็อกได้เหมือนเดิมค่อยๆยืดขาขวาออกให้สุดเปิดอกซ้ายเปิดไหล่ซ้ายขึ้นรู้สึกตึงที่ข้อสะโพกซ้ายตรงนี้ก้นไม่โด่งไปด้านหลังดันก้นมาด้านหน้าก้นกบชี้ไปหาส้นเท้าซ้ายใครเปิดอกเปิดไหล่ได้ดีแล้วลองชูมือซ้ายขึ้นรู้สึกตึงนะที่ตรงนี้แล้วก็ขานี้นะข้างในตรงนี้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆลดมือลงนะคะงอเข่าแล้วดึงขาขวากลับไปด้านหลังคู่กันกับขาซ้ายโน้มมาด้านหน้าเป็นกระดานหายใจเข้าหัวไหล่ตรงกับข้อมือนะหายใจออกโล้ไปข้างหน้าอีกแล้วค่อยๆงอศอกลงแล้วค่อยๆลดลำตัววางหลังเท้าวางหน้าผากหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆ ยกอกขึ้นต้นแขนติดข้างลำตัวไว้ศอกชี้ไปด้านหลังเปิดอกเปิดไหล่กดปลายเท้าดึงสะดือเข้ามานิดนึงตั้งนิ้วเท้าด้านหลังยกขึ้นมาเป็นแพลงค์แล้วผลักขึ้นไปเป็น downward facing dogเท้าห่างกันเท่าช่วงสะโพกนะหรือจะขยับเข้ามาใกล้กันอีกนิดนึงได้นะคะหายใจเข้าค่ะยกขาซ้ายขึ้นไปหาเพดานนิ้วโป้งเท้าชี้ไปที่พื้นนะหายใจออกโน้มมาด้านหน้าค่ะดึงเข่ามาใกล้อก
แล้วก้าวขาซ้ายไปด้านหน้านะวางไว้มาข้อมาทางซ้ายนิดนึงหายใจเข้าค่ะหย่อนสะโพกขวาลงเงยหน้าหายใจออกยกสะโพกขึ้นแล้วยืดขาซ้ายหายใจเข้างอเข่าเงยหน้าหายใจออกยืดแฮมสตริงข้างซ้ายหน้าท้องจะรู้สึกว่าสัมผัสกับหน้าขาซ้ายตลอดเวลานะหายใจเข้าขาหย่อนสะโพกลงยืดอกเงยหน้าหายใจออกยืดขออีก2รอบหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค้างไว้ตรงนี้แป๊บนึงกระชับต้นขาขวาจะรู้สึกยืดนะคะด้านหน้าสะโพกขวามากๆเลยเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่ะกระตุกเข่าให้ตึงนิดนึงหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกถอยไปด้านหลังนะคะยืดขาซ้ายรู้สึกตึงนะคะที่หลังขาซ้ายทั้งหมดใครไหวนะคะลองกดส้นเท้าซ้ายเข้ามาด้านในแล้วผลักสะโพกซ้ายไปด้านหลังนิดนึงสะโพกซ้ายไม่ไปทางซ้ายแบบนี้เนาะตรงนี้อ่ะผลักไปด้านหลังเพื่อให้สะโพกซ้ายขวานะคะขนานกับขอบแมตเลยใครรู้สึกว่าทรงตัวได้ไม่ถนัดนะคะเราจะขยับขาขวาไปทางขวาเล็กน้อยได้แล้วปรับสะโพกให้ขนานกันผลักสะโพกขวามาด้านหน้าซ้ายไปด้านหลังแล้วถ้าใครไหวพับตัวลงไปลึกขึ้นด้วยการงอข้อศอกลงมาใครไม่ไหวอยู่ที่เดิมใครตึงมากเอามือจับบล็อกยกตัวสูงขึ้นนะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะรับรู้ลมหายใจหายใจเข้านะคะยืดอกมองไปด้านหน้าถ่ายน้ำหนักมาที่มือขวายกมือซ้ายขึ้นมาวางไว้ที่กระเบนเหน็บก่อนหายใจเข้าค่ะบิดลำตัวไปทางซ้ายผลักอกขวามาด้านหน้าเปิดอกซ้ายไปด้านหลังให้ไหล่สองข้างกับแขนนะคะต่อเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันถ้าทรงตัวได้ดีแล้วนะคะมือซ้ายปล่อยแล้วชูขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจค้างอยู่ในท่ามองตรงไหนก็ได้ให้เราทรงตัวได้มองพื้นมองด้านหน้าหรือมองมือถ้ามองมือแล้วรู้สึกเวียนหัวนะคะให้มองด้านหน้าหรือมองพื้นได้แต่ถ้ามองด้านหน้าได้นะคะจะดีกว่ามองพื้นบางทีไหลมันจะบิดเนาะมองด้านหน้าค่อยๆลดมือลงนะงอเข่าซ้ายไว้นะคะเราจะวางส้นเท้าขวาเข้ามาด้านในยกมือขวาขึ้นชูแขนขวาไปด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกหงายอกขวาขึ้นเปิดลำตัวข้างขวาสะโพกข้างขวาขึ้นไปหาเพดานกดขอบเท้าด้านนอกขาขวาลงไปให้แน่นรู้สึกยืดตั้งแต่เท้าขวาขึ้นมาที่ข้างลำตัวขึ้นไปจนถึงปลายมือขวาลดมือลงวางด้านหลังก่อนหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยืดขาซ้ายยืดให้สุดให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้สะโพกตรงนี้พยายามเปิดขึ้นไปด้านบนไม่คว่ำลงเปิดขึ้นไปด้านบนก้นไม่โด่งไปด้านหลังไม่โด่งไปด้านหลังดันมาด้านหน้าก
้นกบชี้ไปหาส้นเท้าขวาเปิดอกขวาขึ้นถ้าทรงตัวได้ดีแล้วค่ะมือขวาปล่อยแล้วชูขึ้นไปหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายรู้สึกยืดตึงนะที่ข้างลำตัวข้อสะโพกตรงนี้ที่ขาหนีบข้างซ้ายตรงนี้นะใครยืดขาซ้ายไม่ออกนะคะใช้บล็อกได้เลยนะคะยกขึ้นมาสูงขึ้นได้เลยนะแบบนี้เลยได้เลยนะคะใครได้ก็วางพื้นค่อยๆลดลงนะงอเข่าวางมือดึงขาซ้ายกลับไปด้านหลังคู่กันนะคะน้อมมาด้านหน้าหัวไหล่ตรงข้อมือลำตัวเป็นเส้นตรงหายใจเข้าหายใจออกลดไปข้างหน้าอีกนิดนึงแล้วงอข้อศอกแล้วค่อยๆลดลำตัวลงวางหลังเท้ามือวางข้างอกวางหน้าผากหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆยกอกขึ้นยกศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายยืดแขนออกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องยืดจนสุดไม่ยืดจนสุดนะศอกแอนแล้วก็บางทีดันไหล่ขึ้นมาใกล้หูให้เรางอศอกนิดนึงแล้วดันออกไปด้านหน้าบีบสะบักเข้าหากันตั้งนิ้วเท้าด้านหลังยกขึ้นมาเป็นแพลงผลักขึ้นเป็น downward facing dogหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าครั้งต่อไปเตะขาขวาขึ้นหาเพดานหายใจออกโน้มมาด้านหน้าดึงเข่านะคะมาทางศอกขวานะแล้วเราจะวางไปที่พื้นนะคะด้านข้างข้างขวาตรงนี้ไม่ถึงมือเนาะเราจะหย่อนสะโพกซ้ายลงมาหย่อนสะโพกซ้ายลงมาที่แมตพอหย่อนลงมาปุ๊บเท้าขวาจะเปิดออกแล้วเราวางสันเท้าไว้แบบนี้นะเอาแขนขวาวางไว้ที่เข่าขวาแบบนี้หายใจเข้านะคะยกสะโพกขึ้นยืดแขนขึ้นหายใจออกหย่อนสะโพกลงแล้ววางมือลงหายใจเข้ายกยืดหายใจออกวางขออีกหนึ่งรอบหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ตรงนี้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายพยายามมือซ้ายนะดันพื้นไว้ไม่ทิ้งตัวลงบนแขนซ้ายแบบนี้นะคะถ้าทิ้งตัวลงแบบนี้เห็นไหมว่าไหล่นะคะขึ้นมาใกล้หูกล้ามเนื้อบ่าไหล่หดตัวพยายามยืดไว้กลับมาดึงขาขวากลับไปด้านหลังน้อมมาด้านหน้าแพลงหายใจเข้าหายใจออกลงไปด้านหน้าอีกแล้วยุบศอกแล้ววางลำตัวลงหายใจเข้าคอบราหายใจออกดาวด็อกยืดหลังออกยาวสะโพกยกขึ้นด้านบนหายใจเข้าครั้งต่อไปยกขาซ้ายขึ้นหายใจออกโน้มมาด้านหน้าดึงเข่ามาทางศอกซ้ายแล้ววางเท้าลงไปทางด้านซ้ายค่ะเราจะหย่อนสะโพกข้างขวาลงมาหาแมตแขนซ้ายวางที่เข่าซ้าย
หายใจเข้าค่ะยกสะโพกแล้วยืดแขนขึ้นไปหายใจออกหย่อนสะโพกลงหายใจเข้ายืดหายใจออกขออีกหนึ่งรอบนะหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งรับรู้ความรู้สึกยืดที่เอวขวาตรงนี้นะตึงมากมากเลยตรงนี้ก็รู้สึกนะถ้าใครตึงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายพยายามดันมือขวาไว้กระชับต้นแขนขวาไหล่ขวาไว้ไม่จมตัวลงแบบนี้เนาะยืดไว้ค่อยๆ คลายนะคะเอามือกลับมาที่เดิมยกกลับไปท่าหลังดึงขาซ้ายกลับไปนะคะน้อมมาด้านหน้ากระดานหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดตัวลงวางหลังเท้าวางหน้าผากหายใจเข้าครั้งต่อไปยกอกขึ้นหายใจออกค่ะเราจะถอยไปเป็นชายโพสนิ้วโป้งเท้าแตะกันนะดันสะโพกกลับไปหาส้นเท้าค่อยๆหมอบลงพักหน้าผากลงหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกนะคะผ่อนคลายนั่งลงนะเราจะค่อยๆนอนหงายลงไปใครจะค่อยๆตะแคงนอนลงมาก็ได้นะคะหรือใครจะใช้วิธีนะคะควบคุมกล้ามเนื้อหน้าท้องแล้วค่อยๆนอนหงายลงมาแบบนี้ก็ได้ชันเข่าไว้หายใจเข้าออกสบายๆผ่อนคลายหลังคลายสะบักนะคะเท้าห่างกันเท่าช่วงสะโพกนะส้นเท้าตรงกับกระดูกหลังนั่งนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าแขนวางข้างลำตัวขยับศีรษะสบายๆเราจะทำ bridge pose นะหายใจเข้านะคะหายใจออกกดเท้ากดเท้าแล้วกดหลังล่างปกติเราจะมีเคิร์ฟให้เรากดหลังล่างติดแมตก่อนเสร็จแล้วก้นกบจะม้วนขึ้นแล้วค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นยกหลังขึ้นมาทีละส่วนหลังกลางหลังบนยกอกขึ้นหายใจออกค่อยๆวางหลังส่วนบนหลังส่วนกลางแล้ววางสะโพกลงหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะกดหลังล่างติดพื้นม้วนก้นยกสะโพกขึ้นยกหลังขึ้นยกอกขึ้นส่งความรู้สึกว่าเราหนีบเข่าเข้ามาหากันเข่าไม่เปิดออกหายใจออกวางหลังบนหลังกลางแล้ววางสะโพกลงขออีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดส้นเท้ากดหลังล่างแล้วม้วนก้นเลยยกสะโพกขึ้นมาทีละส่วนยกหลังขึ้นมาทีละส่วนนะคะยกขึ้นขยับลำคอศีรษะสบายสบายแล้วมองขึ้นด้านบนนะคะคางไม่เบียดกับอกใครไหวนะคะเราจะขยับสะบักเข้ามาด้านในเอาแขนเข้ามาด้านในแล้วประสานมือกันนะช่วยเปิดกล้ามหน้าสวงอกมากยิ่งขึ้นแล้วกดพื้นแล้วดันนะคะสะโพกขึ้นไปอีกเล็กน้อยหายใจเข้าลึก
หายใจออกผ่อนคลายค้างอยู่ในท่าสามลมหายใจรับรู้ถึงการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อหลังทำงานรู้สึกเมื่อยร้อนที่หน้าขาและหนีบเข่าเข้ามาหากันเมื่อยขามากๆเลยนะคะทนอีกนิดนึงอีกหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายมือออกขยับสะบักออกนิดนึงแล้วค่อยๆวางหลังส่วนบนค่ะวางหลังส่วนกลางแล้วค่อยๆวางสะโพกลงผ่อนคลายยกเท้าขึ้นมาดึงเข่าเข้ามาหาอกประสานมือกันด้านหลังต้นขาได้หน้าแข้งได้นะคะเลือกเอาขยับคอไปมาสบายสบายหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะดึงเข่าเข้ามาหาอกมากขึ้นนิดนึงค่อยๆ คลายนะคะเราจะกางแขนนะคะออกไปทางด้านข้างเนาะวางเท้าลงก่อนได้ขยับสะโพกไปข้างซ้ายนิดหนึ่งแล้วทิ้งเข่าสองข้างมาทางด้านขวาสะบักสองข้างวางติดพื้นไว้นะคะแขนจะกางออกก็ได้ถ้ามีพื้นที่หรือจะงอทำมุมไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกนะคะค่อยๆพาเข่าลงมาหาพื้นนะถ้าไม่ถึงเอามือช่วยกดไว้หันหน้าไปทางซ้ายนะรับรู้ความรู้สึกนะคะยืดนะมีการทวิสต์ของกระดูกสันหลังนะได้ยืดคลายหลังแล้วก็สะโพกทั้งหมดหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆ คลายค่ะกลับมาตรงกลางขยับมาแล้วขยับสะโพกไปทางขวาทิ้งเข่านะคะมาทางด้านซ้ายเข่าซ้อนเข่าไว้นะเข่าขวานะมันมักจะถอยมาด้านหลังแบบนี้เนาะถ้าทำได้เอาไปด้านหน้าให้เข่าเสมอกันแบบนี้นะคะสะโพกด้านบนซ้อนอยู่กับด้านล่างนะคะจะได้ยืดได้เต็มที่นะพยายามวางสะบักขวาไว้สะบักขวาไม่ลอยตามมาแบบนี้เนาะถ้าเกิดใครวางขาแล้วแบบนี้วางพื้นแล้วสะบักวางลงพื้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเท่าที่ได้หรือใครจะวางสะบักแล้วตรงนี้ไม่ถึงพื้นก็ใช้บล็อกมาลองได้เอาหมอนก็ได้มันจะนุ่มหน่อยเนาะแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกเอาหายใจเข้าลึกออกยาวเอามือช่วยจับเข่านะเข่าเขาจะได้ไม่ถอยไปมากค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะกลับมาตรงกลางหายใจเข้าค่ะหายใจออกผ่อนคลายต่อไปนะคะจะจบคลาสแล้วนะในท่าสุดท้ายนะคะใครจะเหยียดขาออกไปเป็นชวาสนะเลยก็ได้หรือใครจะทำเป็นขาผีเสื้อแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้เปิดสะโพกขาหนีบด้วยนะเลือกเอานะคะที่ชอบนะถ้าใครใช้ requiring butterfly แบบนอนก็เอาอะไรมาลองเข่าได้นะ
หรืออยากจะยืดขาไปเลยก็ได้นะแขนวางข้างลำตัวนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในขยับหน้าสะบักหลังให้สบายขยับศีรษะซ้ายขวานะคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่สำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรความรู้สึกหลังจากฝึกเสร็จแล้วนะคะกับก่อนฝึกนั้นเรารู้สึกแตกต่างกันอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนมีกล้ามเนื้อมัดไหนที่ยังตึงเกร็งอยู่ค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วถ้าร่างกายของเราผ่อนคลายสบายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจสำรวจลมหายใจลมหายใจของเราเป็นยังไงนะคะมันสั้นหรือว่ามันยาวเราจะเริ่มดึงลมหายใจนะคะให้ยาวขึ้นให้เป็นไปอย่างผ่อนคลายสบายๆนะคะไม่บีบคั้นเขามากเกินไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างคิ้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาคลายแก้มขากรรไกรไม่กัดกรามผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนผ่อนคลายและผ่อนคลายเพื่อนๆสามารถค้างอยู่ในท่านี้นะคะหรือท่าชวาสนะนะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยนะเราจะลากันไปในท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ